สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสมมุติเราจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของการขันบาเตะซิงขันสัมพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวหรือสตลอนซึ่งเป็นรายการ LFF ลาวฟอร์ดคัพ2022ซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำหรับทีมที่ว่าเขาห่วงในการขันบาเตะลาลีกสำหรับปีนี้จะมีเพียงทีมจากเป๊ปซี่ลาลีกหนึ่งหรือลีกสูงสุดของสปปลาวที่ว่าสามารถลงแข่งขันกันได้เนาะซึ่งปีนี้ก็มี7ทีมคือกับการขันบาเตะเป๊ปซี่ลาลีกหนึ่งแต่ว่ารายการนี้จะเป็นการซิงขันของสัมพันธ์บาเตะแห่งชาติลาวเนื่องจากบริษัทลาวฟอร์ดซิตี้เนาะมาเป็นผู้สนับสนุนหลักจึงเปลี่ยนรายการนี้เป็นรายการ LFF ลาวฟอร์ดคัพ2022ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหา2022นี่หลังจากที่ว่าการขันเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022จบลงเนาะซึ่งแน่นอนในพิธีดังกล่าวทางด้านบริษัทลาฟอร์ดซิตี้ก็ได้มีการมอบเงินอุปถัมภ์ในการจัดการขันถึง 35,000 ดอลลาร์เนาะซึ่งให้เกียรติมอบโดยทางเวนแม็กอินทอสเนาะซึ่งว่าเป็นผู้บริหารจัดการทั่วไปของบริษัทลาฟอร์ดซิตี้ส่วนตั้งหน้าไฟฮับเป็นทานวิเฟตสีหาจากประธานสัมพันธ์บาเตแห่งชาติลาวเนี่ยซึ่งจัดขึ้นในห้องประชุมของสัมพันธ์บาเตแห่งชาติลาวในตอนบ่ายของวันที่27มิถุนายน2022นั่นเองสำหรับงานในพิธีดังกล่าวยังมีพิธีจับสลากประกบคู่การแข่งขันปรากฏว่าทีมของทางจำสัก FC กลายเป็นทีมที่ได้รับอักกี้นัมเบอร์หรือเบอร์ผู้สกุลนี้เนื่องจากว่ารายการนี้มี7ทีมเหตุให้ทีมหนึ่งจะต้องได้ซิดผ่านเขาหอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมทมิตรโดยบ่ต้องแข่งขันกันเลยเนาะซึ่งก็เป็นทางด้านจำสัก MC จกได้ลัคกี้นัมเบอร์ก็คือเบอร์7ผ่านเขาไปต่อท่าในหอบ4ทีมสุดท้ายส่วนเบอร์ทีมที่จะต้องแข่งขันในหอบทมิตรก็ประกอบมีหลวงพระบาง FC พบกับมาสเตอร์7 FC แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาบาเตะแขวงหลวงพระบางชมว่าคู่ที่2เป็นเอสลา FC พบกับเวียงจันทร์ FC ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษ์16นะซึ่งจะเป็นสนามแข่งขันส่วนว่าทางด้านกองทัพ FC พบกับสร้างน้อย FC แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬากองทัพลักษ์5นะซึ่งแน่นอนทีมชนะใน3คู่นี้จะผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปสมทบกับทีมจำสัก FC ที่ว่ายืนรอท่าในรอบ4ทีมสุดท้ายกันอยู่แล้วเนาะซึ่งจะมีการจับสลากแข่งขันอีกครั้งนึงในรอบ4ทีมสุดท้ายหลังจากที่ว่าได้ครบมาเป็นที่ห้อยใน4ทีมซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลเคลื่อนไหวของการแข่งบาเตะรายการนี้นะซึ่งรูปแบบการแข่งมันก็จะมีการแข่งขัน7สโมสรโดยมีการจับสลากประกบคู่กันเสียคัดออกทันทีซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสโมสรจำสัก FC เนาะที่ว่าได้โชคดีเนาะได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายโดยทีมต้องแข่งขันส่วนอีก3คู่ต้องแข่งขันเพื่อหาทีมชนะกันต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับสกอร์สุดท้ายขอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้